สวัสดีค่ะชื่อรองศาสตราจารย์ดร.พันธิพาณเชียงใหม่นะคะเป็นอาจารย์อยู่คณะสัตวศาสตร์และธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีค่ะหัวข้อวิจัยนี้เป็นหัวข้อวิจัยที่ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เราทำการศึกษาร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ที่เป็นชาวปากากะยอเริ่มมาจากการที่เราสังเกตเห็นว่าการปลูกข้าวไร่ซึ่งเป็นข้าวบนพื้นที่สูงมีปัญหาเรื่องการขาดน้ำแต่ข้าวยังสามารถเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะมีความเป็นประโยชน์บางอย่างที่ช่วยให้ข้าวชุดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่ขาดน้ำภายในทีมวิจัยก็ไปทำการศึกษาเพื่อคัดแยกแบคทีเรียตัวนี้มาแล้วก็ทำการคัดแยกกรดอินโดแอซิติกซึ่งกรดอินโดแอซิติกจริงๆเป็นกรดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและปกติก็สามารถผลิตได้ในต้นพืชอยู่แล้วก็น่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำในการปลูกข้าวสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ล่างได้จะทำอย่างไรให้เกษตรกรพื้นที่ล่างได้สามารถใช้ประโยชน์จากกรดตัวนี้และสามารถเลี้ยงหรือผลิตกรดตัวนี้ได้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายนี่คือเป้าหมายของการศึกษาค่ะเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือเกษตรกรประสบปัญหาการขาดน้ำในการปลูกข้าวอยากจะนำกรดอินโดแอซิติกตัวนี้มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในระยะต้นอ่อนซึ่งเป็นระยะที่อ่อนไหวต่อการขาดน้ำในการปลูกข้าวค่ะสโคปของการทำงานนะคะเริ่มจากการทดสอบประสิทธิภาพของกรดตัวนี้ในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อดูความสามารถว่ากรดตัวนี้จะสามารถช่วยบรรเทาอาการขาดน้ำในข้าวหลังจากได้ผลการทดลองตัวนี้ก็นำไปประเมินผลร่วมกับการปลูกข้าวของเกษตรกรเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกับเกษตรกรเป็นการทดสอบโดยใช้ความเข้มข้นของกรดตัวนี้จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไปประเมินประสิทธิภาพจริงๆในแปลงเกษตรกรก็พบว่ากรดตัวนี้สามารถช่วยบรรเทาความเสียหายของการขาดน้ำในระยะต้นอ่อนได้แต่ต้องใช้ในความเข้มข้นระดับต่ำพบว่าเกษตรกรมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการขาดน้ำแต่ระยะเวลาที่เราดำเนินการจริงไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ำเพราะมีแหล่งน้ำแหล่งใหม่ดังนั้นเราเลยมุ่งเป้าไปที่ความแข็งแรงของต้นอ่อนเนื่องจากว่าวิธีการปลูกข้าวของเกษตรกรจะเป็นข้าวที่ทำนาแบบหวานเพราะฉะนั้นจะมีการแช่เมล็ดเพื่อให้ข้าวงอกก่อนประโยชน์ของกรดตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องความแข็งแรงของต้นอ่อนเพราะฉะนั้นเราเลยปรับวิธีการทดลองคือทำการแช่เมล็ดข้าวปลูกของเกษตรกรในกรดตัวนี้ด้วยความเข้มข้นที่เราทดสอบมาแล้วแล้วก็นำไปศึกษาเพื่อดูความแข็งแรงหรือความสามารถในการยืดตัวของข้าวในแปลงเกษตรกรซึ่งพบว่าได้ผลดีนะคะแต่อาจจะต้องปรับในเรื่องความเข้มข้นเพราะว่าการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการกับการปลูกในสภาพพื้นที่จริงที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างก็ทำให้ความสามารถในการสร้างกรดตัวนี้เองตามธรรมชาติในต้นพืชเนี่ยแตกต่างกันอยากจะให้เกษตรกรได้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทำการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ได้จริงต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรในการพัฒนาเพราะว่าความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันการปฏิบัติที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องก็อาจจะแตกต่างกัน